พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนข้าวกล้องเพาะงอกชนิดผสมชาวนามีรายได้ส่วนใหญ่จากการจำหน่ายเมล็ดข้าวเปลือกข้าวสารซึ่งบางครั้งก็ประสบปัญหาขายข้าวไม่ได้สูญเสียรายได้ไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับแต่ตอนนี้นักวิจัยไทยของเรามีเทคโนโลยีด้านการแปรรูปข้าวมาช่วยยืดระยะเวลาการเก็บรักษาข้าวให้นานขึ้นหรือนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและขายได้ราคาดีอีกด้วยค่ะเพื่อช่วยเกษตรกรเพิ่มมูลค่าข้าวไทยนักวิจัยไทยได้คิดค้นเทคโนโลยีแปรรูปผลิตภัณฑ์อื่นๆจากข้าวโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกด้วยการนำมาปรับส่วนผสมอัตราส่วนต่างๆจนได้ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกผสมซึ่งมีเนื้อสัมผัสนิ่มรับประทานง่ายหุงสุกเร็วที่สำคัญยังมีคุณค่าทางอาหารมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสารกาบาสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนอกจากนี้ยังทำผลิตภัณฑ์อื่นๆจากข้าวกล้องงอกได้แก่การทำน้ำข้าวกล้องงอกการทำมูสลี่แผ่นจากข้าวกล้องการทำไอศกรีมข้าวกล้องงอกโดยกลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถเพิ่มมูลค่าข้าวจากการผลิตสินค้าแปรรูปจากราคาปกติ 15,000 บาทต่อตันเป็น 50,000 บาทต่อตันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรกรไทยโดย TMC สวทช.ร่วมกับดร.ประเทืองโชคประเสริฐมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000